สภาพพื้นที่และทรัพยากรดินภาคกลางสภาพภูมิประเทศของภาคกลางทางด้านตะวันตกจะเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงทางด้านตะวันออกของเทือกเขาเป็นที่ลาดชันเชิงซ้อนทอดลงสู่ที่ราบภาคกลางและชายฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นเนินตะกอนรูปพัดพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคกลางจะเป็นที่ราบลุ่มบริเวณกว้างวัตถุต้นกำเนิดดินส่วนใหญ่จะเป็นตะกอนลำน้ำที่มีขนาดละเอียดมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวและดินทรายแป้งดินและสภาพที่ดินบริเวณสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10สพข10สพข10ตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางมีพื้นที่ดำเนินงานครอบคลุมจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครและสมุทรสงครามเมื่อดูภาคตัดขวางจากเทือกเขาตะนาวสีสู่อ่าวไทยสภาพพื้นที่เป็นภูเขาวัตถุต้นกำเนิดดินเป็นหินตะกอนเนื้อละเอียดดินที่พบจะมีทั้งดินตื้นเช่นชุดดินหลีดินลึกปานกลางเช่นชุดดินวังสะพุงและพบดินลึกมากเช่นชุดดินบ้านจ้องบางพื้นที่อาจมีวัตถุต้นกำเนิดเป็นหินปูนดินบนจะมีสีดำคล้ำและมีก้อนปูนเมาปะปนอยู่ในเนื้อดินเช่นชุดดินตาคลีชุดดินลพบุรีหรืออาจพบดินเหนียวสีแดงเช่นชุดดินปากช่องถัดมาเป็นพื้นที่ราบวัตถุต้นกำเนิดดินเป็นพวกตะกอนน้ำผ่าโดยในพื้นที่ดอนจะเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายใช้ปลูกพืชไร่เช่นชุดดินปราณบุรีส่วนในพื้นที่ลุ่มจะเป็นดินเหนียวถึงดินร่วนละเอียดลึกมากเช่นชุดดินราชบุรีชุดดินเขาย้อยและบริเวณเนินตะกอนน้ำพารูปพัดดินเป็นดินทรายแป้งละเอียดเช่นชุดดินกำแพงแสนตอนกลางของภาคตัดขวางเป็นภูเขาและที่ลาดเชิงเขาดินเป็นดินตื้นและดินลึกบ้านกลางเช่นชุดดินท่ายางและชุดดินลาดหญ้าถัดมาเป็นที่ลุ่มตะกอนน้ำพาบางพื้นที่เป็นดินเหนียวลึกและมีปูนเมาเช่นชุดดินสระบุรีบางพื้นที่อาจพบศิลาแรงอ่อนในดินเช่นชุดดินปากท่อตอนปลายของภาคตัดขวางเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำวัตถุต้นกำเนิดดินเป็นพวกตะกอนทะเลผสมกับตะกอนน้ำผ่าดินเป็นดินเหนียวลึกมีจุดปราบของจารวดทรายอยู่ด้านล่างดินเป็นกรดจัดเช่นชุดดินรังสิตถัดจากนั้นจะพบดินเหนียวลึกมากแต่เป็นดินที่มีพัฒนาการน้อยเช่นชุดดินบางเขนชุดดินบางกอกใช้ทำนาถัดมาในบริเวณที่น้ำทะเลยังท่วมถึงเป็นดินเหนียวลึกมากเหมือนกันแต่ดินยังไม่มีพัฒนาการเช่นชุดดินท่าจีนทรัพยากรดินบริเวณนี้ส่วนใหญ่ดินมีศักยภาพทางการเกษตรบานกลางถึงสูงดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับทำการเพาะปลูก